ได้ปลาตัวใหญ่แล้วครับก็ใช่อ่ะครับแต่เหมือนปลาจะได้ผมมากกว่างับเบ็ดปุ๊บกระชากผมลงน้ำไปกลายเป็นวาเฮ้ยเด็ดๆร้องคอจะแตกสวัสดีครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่ปิดหยุดยาวไปนานเราก็ได้กลับมาเรียนกันแล้วนะครับครูอยากรู้ว่าช่วงที่ปิดไปเนี่ยนักเรียนได้ไปไหนกันมาบ้างเริ่มที่น้องเบนเล่เลยครับใต้เป็นอะไรตายครับเฮ้ยไม่ใช่สิครับครูอัลมอนด์ใต้อะครับภาคใต้ครูหยอกเล่นครับเห็นเราเป็นคนตลกแล้วไปทำอะไรมาล่ะครับไปเที่ยวกับกินข้าวมาครับโอ้เที่ยวที่ไหนมาล่ะครับก็ภาคใต้ไงครับครูลืมแล้วเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวครับน้องเบนผมไปภูเก็ตมาครับทะเลสวยมากแถมอาหารก็มีให้กินเยอะไปหมดแล้วน้องเบนกินอะไรมาบ้างล่ะครับร้านแรกผมไปร้านแกงใต้ด้วยความที่มีเมนูให้กินหลายอย่างผมก็เลยเลือกไม่ถูกเลยแม่ผมเขาก็ถามว่าสรุปผมอยากกินอะไรผมบอกว่าผมเลือกไม่ได้แม่ผมเขาก็ใจดีฮะสั่งมาทุกอย่างสั่งข้าวเปล่ามาอย่างเดียวครับเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกทำไมอย่างนั้นล่ะแล้วกินข้าวเสร็จไปไหนต่อครับไปตกปลาครับโอ้ได้ออกเรือตกปลาได้เหรอสนุกไหมล่ะสนุกมากครับเล่นเอาทั้งเหนื่อยแถมตะโกนเสียงแหบเลยได้ปลาตัวใหญ่แล้วครับก็ใช่อ่ะครับแต่เหมือนปลาจะได้ผมมากกว่างับเบ็ดปุ๊บกระชากผมลงน้ำไปกลายเป็นวาเฮ้ยเด็ดๆร้องคอจะแตกอ้าวไม่เป็นไรมากใช่ไหมครับน้องเบนใช่ครับมีคนลากขึ้นเรือลากน้องเบนเหรอครับลากปลาครับเขาโยนเสื้อชูชีพให้เฉยๆครอบครัวสุขสันต์วันก่อนไปห้างมามีของขายเยอะแยะไปหมดโอ้แล้วนี่เวอร์ตูได้อะไรมาบ้างล่ะครับไม่เลยครับทำไมงั้นล่ะครับเวอร์ตูตอนแรกกะจะไปซื้อน้ำเดินวนอยู่หลายรอบก็หาไม่เจอเอ้าแล้วทำไมไม่ถามพนักงานล่ะครับถามแล้วงงกว่าเดิมอีกเอ้าทำไมอ่ะเราก็ไปถามเขาน้ำอยู่ไหนเขาบอกน้ำไหนไม่เห็นรู้จักแน่ดอกแรกมาแล้วแล้วไงต่อครับเราก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงผมอ่ะอยากได้น้ำเปล่าเขาก็บอกจะไปรู้ละคุณยังไม่รู้ตัวเองเลยแฮ่อะไรคำเนี่ยพนักงานหรือตลกอาชีพเขาบอกเขาหยอกเล่นสรุปคุณลูกค้าอยากได้อะไรคะเราก็บอกน้ำเปล่าครับอ่ะฮะอย่าบอกนะเขาบอกไม่ใช่ค่ะฉันผมนั่นไงแล้วไปซื้ออะไรต่อล่ะแน่ถามเหมือนรู้ว่าหมดตับแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยเดินไปดูเสื้ออ่ะอย่างเสื้อราคอสกางเกงราขึ้นรองเท้าลาก่อนเตรียมมาแค่นไม่พิ้วเลยนะครับหมดตับแล้วอย่าฝืนสิทีนี้หันไปเจอพนักงานคนหนึ่งน่ารักมากเลยเข้าไปจีบเจ้าชู้นะครับเนี่ยจีบยังไงล่ะครับโซนขนมปังอยู่ไหนหรอครับทำไมล่ะคะแม่มีร่วมแสดงเดี๋ยวคนดูเขาไม่ยินครับว่าไงต่อว่าไงเราก็บอกน้องไปว่าอยากเจอฟาร์มเฮาส์เผื่อเราจะได้เจอฟาร์มฮักเราต่อเลยครับพอน้องเขายิ้มเราก็ใส่ต่อเลยน้องรู้ไหมครับน้องเนี่ยน่ารักจนอยากจะยกบ้านให้เลยเสียอย่างเดียวพี่เช่าเขาอยู่แฮ่แล้วได้ถามน้องเขาไหมครับว่าเขากลับบ้านยังไงแน่ม่อนนี่อยู่เป็นถามสิวะว่าไงบ้างครับเราก็ถามว่าบ้านน้องอยู่ไหนคะสายสองค่ะอ้อหรอครับแล้วคืนนี้กลับยังไงล่ะก็คงต้องนั่งรถกลับอะค่ะพอดีเลยครับเดี๋ยวกลับพร้อมผมนะอ๋อพี่เอารถมาเหรอคะเปล่าครับกลับรถเมล์สายเดียวกันพามได้ไปหลายห้าเลยนะครับวันนี้